สวัสดีครับผมเอ็นเคนจะแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปหมุนกาชาของ Spy Family กันดีกว่าครับซึ่งกาชาในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าคาตาซุนนะครับก็เหมือนกับเป็นการนอนหลับแล้วก็พิงไหล่ของคนข้างๆนั่นเองครับไลน์อัพในครั้งนี้ก็จะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวนะครับและเบกกี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ออกมาในรูปแบบของฟิกเกอร์ด้วยครับหมุน1ครั้ง300เยนครับเราไปลุ้นกันดีกว่าครับ300เยนนี่ถือว่าราคาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของฟิกเกอร์แล้วก็ไลน์อัพของ Spy Family ครับมาดูครับครั้งแรกผมได้ตัวอะไรออกมาเป็นสีชมพูนะครับน่าจะได้เป็นอาเนียจริงๆด้วยครับดีมากครับเพราะอาเนียก็เป็นตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยครับต่อมาครับมาดูลูกที่2กันดีกว่าครับมีตั้ง4ตัวอย่าเพิ่งรีบซ้ำนะครับย้อนลงไปเลยครับ300เยนครับออกมาสีออกส้มๆนะครับจะได้ตัวอะไรครับได้เป็นเบกกี้ครับดีมากครับได้มา2ตัวแล้วครับยังไม่ซ้ำเลยครับหลังจากนี้อาจจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าออกมาแล้วครึ่งหนึ่งครับไม่เป็นไรครับเราหยอดไปเลยครับ300เยนมาลุ้นตัวที่3กันดีกว่าครับโอ้สีส้มหรือว่าจะเป็นเบกกี้ซ้ำนะครับเป็นเบกกี้ซ้ำจริงๆด้วยครับไม่เป็นไรครับเรามาลุ้นตัวต่อไปตัวที่4กันดีกว่าครับกาชาของ Spy Family เป็นที่นิยมทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งดูสีแคปซูลอาจจะไม่ทันการนะครับต้องยอมซ้ำครับตัวต่อมาครับได้เป็นสีแดงครับหรือว่าจะเป็นตัวละครอื่นเดี๋ยวหามุมไม่เจอครับโอเคครับเห็นหัวดำๆน่าจะเป็นยอสังครับแล้วได้มาแล้วครับ3ตัวครับเหลือแค่คนสุดท้ายนะครับลอยนั่นเองครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวต่อมาผมจะได้อะไรครับออกมาเป็นสีชมพูอย่างนี้อาเนียสิครับแต่ไม่เป็นไรครับได้อาเนียซ้ำมาก็ดีใจนะครับแล้วมาดูตัวถัดไปครับหยอดไปเลยครับ300เยนครับครั้งที่6เราจะได้ตัวอะไรครับโอ้สีฟ้าหรือว่าจะเป็นรอยสังครับโอเคครบแล้วครับเดี๋ยวกลับไปดูรีวิวที่บ้านกันดีกว่าครับและนี่ก็คือกาชาทั้งหมด6ลูกที่ผมหมุนมาได้ในวันนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับหมุนแค่6ลูกแล้วก็จะได้คอมพลีทเซตทั้งหมด4ตัวแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแผ่นพับกันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็น Spy Family รุ่นคาตาซุนนะครับมี4ตัวตามนี้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกดีกว่าครับรอยโฟเจอร์ครับนี่ครับใครจะไปเชื่อครับว่านี่จะเป็นขนาดของฟิกเกอร์ราคาแค่300เยนครับใหญ่มากเลยนะครับใหญ่กว่ากาชาทั่วไปนะครับปกติแล้วขนาดประมาณนี้เนี่ยควรจะอยู่ที่400ถึง500เยนเลยครับเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบนึงนะครับคุณภาพมันก็จะประมาณเนี้ยครับกับฟิกเกอร์ราคา300เยนครับแล้วก็ฟิกเกอร์ที่เป็นพวกกาชาปองเนี่ยมันก็จะมีความสีเปื้อนนะครับแล้วก็มีเหมือนกับส่วนเกินของฟิกเกอร์มาเป็นปกติแบบนี้ละครับแต่ถ้าบอกว่าราคา300เนี่ยผมก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่ามันถูกมากๆครับแล้วก็ฟิกเกอร์เนี่ยก็ตัวใหญ่มากเหมือนกันครับนี่ครับแล้วนี่ก็เป็นฟิกเกอร์ของรอยโฟเจอร์ครับต่อมานะครับเป็นฟิกเกอร์ของยอสังครับยอสังก็จะมาในหน้าพิมพ์แบบนี้นะครับแบบเหมือนกำลังหลับซบไหลอยู่ครับรายละเอียดของชุดเนี่ยอาจจะมีสีเปื้อนๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าหน้าตาก็น่ารักดีครับแล้วก็ตัวใหญ่ไม่แพ้กับรอยสังเลยครับส่วนที่เป็นที่คาดผมตัวนี้ก็ทำสีออกมาได้สวยดีนะครับข้างหลังก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ครับมีใครชอบยอสังบ้างครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์สของยอสังครับต่อมาตัวที่3ครับเป็นฟิกเกอร์สของอาเนียครับอาเนียก็มียิ้มเห็นฟันนะครับแล้วก็ทำท่าเหมือนจะเอนหลับไปทางด้านขวานะครับส่วนที่เป็นเสื้อก็อาจจะมีสีเหลือบ้างนิดหน่อยครับนี่ครับก็จะเป็นทรงผมนะครับแล้วก็มีกิฟต์ติดผมสีดำแบบนี้ครับเป็นปกติของอาเนียเลยครับหน้าหลับแบบนี้ก็น่ารักดีนะครับอาเนียปกติเราฟิกเกอร์จะเห็นแบบล่าเริงนะครับแบบหลับยิ้มแบบนี้ยังไม่เคยเห็นมาก่อนครับก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับและนี่ก็คือฟิกเกอร์ของอาเนียครับต่อมาครับตัวสุดท้ายครับเป็นฟิกเกอร์ของเบกกี้ครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ฟิกเกอร์ของเบกกี้ออกมานะครับปกติแล้วยังไม่เคยมีฟิกเกอร์ของเบกกี้ออกมาในท้องตลาดเลยครับนี่ครับเบกกี้ก็จะไว้ผมเปียทั้งสองข้างนะครับกับผมสีน้ำตาลครับแล้วก็
ทำหน้ายิ้มอยู่นะครับชุดก็จะเป็นยูนิฟอร์มชุดเดียวกับของอาเนียเลยครับด้านหลังของทรงผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรอยเลอะกาวตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยแต่ก็เนี่ยแหละครับฟิกเกอร์ราคาแค่300เยนก็ต้องทำใจแบบนี้แหละครับแต่เวลาเราตั้งโชว์มันก็ไม่ได้เห็นด้านหลังอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับน่ารักดีนะครับเบกกี้ตัวนี้ครับในอนาคตอาจจะมีฟิกเกอร์สออกมาอีกก็เป็นได้นะครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์สของเบกกี้ครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์สทั้ง4ตัวนะครับจากกาชาของ Spy Family รุ่นคาตาซุนครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปช่องของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแบบนี้ครับไปหมุนกาชาครับจับฉลากหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์สมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย